สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำตัวให้อุ่นอยู่เสมอในช่วงหน้าหนาวนี้กันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะทำตัวให้อุ่นอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนั้นเราก็สามารถทำได้ง่ายๆทุกวันครับโดยในช่วงเวลาที่เราอยู่นอกบ้านปกติเราอาจจะใส่เสื้อผ้าแค่ชั้นเดียวก็ให้เปลี่ยนเป็นใส่เสื้อแขนสั้นกับกางเกงขาสั้นไว้ก่อนแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าที่ใส่ไปทำงานตามปกติทับไปอีกทีพร้อมกับใส่เสื้อกันหนาวไปด้วยแบบนี้ก็จะทำให้ตัวเราอุ่นขึ้นมาได้มากทีเดียวเทียบกับการที่เราไม่ใส่นั้นความอบอุ่นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนเวลาเราอยู่ในบ้านก็ให้ใส่เสื้อ2ชั้นพร้อมเสื้อกันหนาวไปด้วยหลังจากที่เราทำการอาบน้ำเสร็จแล้วก็ให้เราห่มผ้าห่มสัก2ผืนแล้วห่มคลุมทั้งหัวทั้งตัวไปเลยจากนั้นก็นอนฟังเพลงไปเรื่อยๆอยู่ในผ้าห่มนั่นแหละครับพอรู้สึกว่าร้อนหรืออากาศเริ่มน้อยแล้วก็ค่อยโผล่ออกมารับอากาศสักพักก็กลับเข้าไปในผ้าห่มใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำได้ทุกวันได้ไม่ยากครับและอาจจะมีการดื่มน้ำอุ่นเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะดีมากอาจจะต้มน้ำมะตูมน้ำชาหรือต้มมาม่ากินก็ได้กินอาหารอุ่นๆร้อนๆเช่นต้มยำข้าวต้มแบบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นได้อีกทางครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ